การที่เรามีหลักประกันสุขภาพข้างหน้าเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยใช้จ่ายลดลงอย่างเรื่องอาหารเสริมนี่ค่อนข้างน่าตกใจนะครับว่าอดีตเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าพอ5ปีหลังเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่านะเรื่องของค่าใช้จ่ายในสุขภาพนะครับถ้าเราดูตัวเลขนะจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะพบว่าตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นการสูงขึ้นเนี่ยเรื่องของอัตราค่าเงินที่มันไม่เท่ากันแต่เมื่อเราทำการปรับอัตราลดโดยใช้ CPI มาจับทำให้ค่าเงินมันเท่ากันนะครับก็เราจะพบว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 4-7 หมื่นล้านบาทต่อปีนะครับพอหลังจากที่เรามีประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาทต่อปีค่อนข้างคงที่นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในสุขภาพเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนเราพบว่าอดีตนะครับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในสุขภาพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4% จ่ายเงินไป100นะครับเราก็จะจ่ายรักษาพยาบาลค่าสุขภาพเนี่ยประมาณ4บาทแต่พอมาปี58นะครับเราก็พบว่าเราจ่ายเงินไป100บาทมีค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่2บาทใน100บาทเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้างอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารแน่นอนว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนะครับที่มาแรงว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากก็คือเรื่องของการเดินทางและการสื่อสารนะครับอันนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนว่าเพิ่มมาเป็นเกือบเท่าตัวพอเรื่องของค่าเดินทางการสื่อสารมันเพิ่มสูงขึ้นอาหารก็เพิ่มสูงขึ้นมันทำให้ค่าใช้จ่ายและสุขภาพสัดส่วนมันถูกบีบลงมันเลยทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายและสุขภาพเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ2บาทแบ่งเป็น2ก้อนใหญ่ก็คือก้อนที่เป็นเรื่องของค่ายาและเวชภัณฑ์ก้อนนึงก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลเนี่ยมันลดลงแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือค่ายาและเวชภัณฑ์เนี่ยกลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นการที่เรามีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยใช้จ่ายลดลงช่วยแบ่งเบาภาระในการไปรักษาพยาบาลเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเรามาดูเรื่องของยาและเวชภัณฑ์ถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยเราจะพบว่าค่ายาและเวชภัณฑ์เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับส่วนทางกับค่ารักษาพยาบาลอย่างเรื่องอาหารเสริมนี่ค่อนข้างน่าตกใจนะครับว่าอดีตเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าพอ5ปีหลังเนี่ยมันเพิ่มกระโดดขึ้นประมาณ10เท่านะเราไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่เราเอาเงินตัวนี้เนี่ยมาซื้อยากินเองก่อนปี45นะครับวิตามินเนี่ยประมาณ465ล้านบาทแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยจนถึงปี58ที่เราไปศึกษาดูนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายด้านวิตามินอาหารเสริมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ7,000 ล้านบาทนะครับก็คือเพิ่มสูงขึ้น10เท่านะฮะแน่นอนว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนะครับถ้าเทียบกับยาและเวชภัณฑ์อื่นๆยาสมุนไพรและยาแผนโบราณนะครับเป็นอันดับ2นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็พบว่าวิตามินอาหารเสริมเนี่ยแซงเรื่องของยาแผนโบราณขึ้นมาแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยเริ่มแบบไม่ใช้ยาแผนโบราณละกลับมาใช้ยาพวกอาหารเสริมมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าภาครัฐเนี่ยก็ควรติดตามประเมินภาวะรายจ่ายของคนเรือนและสุขภาพเนี่ยอย่างต่อเนื่องพยายามอยากให้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหาเรื่องของมาตรการเพื่อที่จะคงระดับของรายจ่ายของประชาชนเนี่ยให้อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ให้มันเพิ่มมากกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้ามันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่อดีตที่ทำให้คนเรือนไทยเนี่ยล้มละลายมากยิ่งขึ้นนะครับ